ปัญหาเรื่องของการจอดรถเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยตบตีกันมาเยอะโอ้ยเป็นข่าวเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเยอะเลยทีเดียวอ่ะมาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมปัญหาที่แก้ไม่ได้สำหรับการจอดรถนะฮะมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเรื่องที่จอดรถนะครับ Facebook ของคุณเอกชัยกิจนะฮะได้โพสต์คลิปเนี่ยไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมบอกว่าตนเองจอดรถไปซื้อของใกล้ๆแป๊บเดียวนะกลับมาเจอเจ้าของร้านจอดขวางโดยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะคุณเพียงแต่มันอยู่ใกล้ๆกับหน้าร้านของคู่กรณีเมื่อตนเองกลับมาที่รถก็เจอจอดขวางเหมือนในคลิปคือมาจอดขวางเลยเดินหน้าก็ไม่ได้เพราะติดต้นไม้เมื่อตนเองเดินไปบอกให้เจ้าของรถเลื่อนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมดันถูกตำหนิกลับมาไปชมเหตุการณ์หน่อยนี่เราก็ทำที่กั้นไว้เนี่ยผมจอดแต่เราก็ไม่ได้กั้นผมจอดแต่นี่คุณออกได้อันนี้เรื่องคุณละเป็นร้านที่หรือเปล่าเป็นหน้าร้านที่เป็นคือบอกแล้วไงว่าเราไม่มีโฉนดแล้วผมจอดแล้วคุณจอดแล้วไม่ได้เข้าไปจอดหรอแล้วคุณจอดแบบนี้มันสมควรไหมล่ะปิดท้ายรถผมเนี่ยผมจะออกยังไงอ่ะมันติดตรงไหนนั่นไงดูดิคุณเลื่อนขยับหน้าขึ้นไปคุณก็ออกได้แล้วคุณก็ดูติดปิดท้ายตั้งใจมากกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมจอดไปซื้อของแป๊บเดียวเองอ่ะอันนั้นเรื่องคุณแล้วแหละผมจอดไปซื้อผมจะเข้าไปจอดเข้าไม่ได้ผมจะไปแค่ไหนก็แค่นั้นเองผมจอดซื้อของผมคิดว่ามันไม่ใช่พื้นที่แบบมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าผมต้องบอกว่าไม่มีโฉนดผมถามว่าทำไมคุณไม่จอดหน้าร้านเขาอ่ะแล้วมันไม่มีที่จอดเนี่ยมันไม่จอดหน้าร้านเขาเนี่ยมันไม่มีที่จอดมันไม่มีที่จอดเขาหาที่จอดคุณสุดยอดเลยผมจะจำไว้ถ้าจอดรถแบบนี้เลื่อนให้ไม่ได้เยอะค่ะเราเลยจำเป็นค่ะเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนิสัยนะบางคนอ่ะสันดานเลยนะคุณเออผมรู้ใช้วิธีตอบยากบ้านเราอ่ะโอ้โหเนี่ยนะคำพูดเนี่ยนะใช่เราโดนมาเยอะมากคุณแล้วผมไม่ต้องใช้คำพูดแบบแล้วถามว่าผมเป็นคนประเภทนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราโดนมาเยอะไงผมมาบอกคุณว่าผมเนี่ยนี่คุณไม่ได้บอกดีๆคุณไม่ได้หนึ่งอย่างที่ผมเห็นคุณป้าท่านนี้คือเก็บกดเก็บกดจากการถูกกระทำเรื่องที่จอดรถแล้วเหมารวมว่าผู้ชายคนนี้คือนิสัยแย่เหมือนคนอื่นๆที่ตัวเองเคยด่าเคยเถียงมาคือคงโดนมาเยอะแต่ถามว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของป้าหรือเปล่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่ใช่ก็บอกเองว่าไม่ได้มีสมมันเหมือนที่สาธารณะทางสาธารณะเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงกันกับจุดของร้านของเขาไหมมันคล้ายๆกับคุณผู้ชมเคยเห็นไหมเอาเก้าอี้มาวางไว้หน้าบ้านอะทั้งที่แบบฉันก็มีสิทธิ์จอดอะแต่เจ้าของร้านเอาเก้าอี้มาวางไว้ไม่ให้เราจอดแล้วเขาจะจอดของเขาแค่คนเดียวแต่พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สาธารณะริมทางเป็นริมทางอะทั่วไปเจ้าของรถนะฮะนำคลิปนี้มาโพสต์เลยตามล่าหาความจริงกันหน่อยโดยบอกว่าเราเป็นคนไม่ชอบความไม่ถูกต้องถ้าพูดดีๆแล้วไม่ยอมก็ต้องเรียกตำรวจแหละและแจ้งความไว้จบมันคือพื้นที่สาธารณะนะผมแค่จอดรถฝั่งตรงข้ามร้านซ่อมรถยนต์เพื่อไปซื้อของร้านไฟฟ้าแป๊บเดียวกลับมาเนี่ยเจ้าของร้านรถยนต์ไปนำรถวีโก้มาจอดปิดท้ายเลยอย่างที่ผู้ชมเห็นเนี่ยมันถอยออกไม่ได้แล้วก็บอกว่าผมมาจอดหน้าร้านเขาเขาไม่มีที่จอดแล้วไม่เลื่อนรถให้เมื่อกี้นี้เถียงเลยว่าไม่เลื่อนบอกว่าคุณเนี่ยเลื่อนไปหน้าไปนิดเดียวเดินหน้าไปนิดเดียวมันก็ออกได้แล้วถ้าเกิดเขาถอยมาชนรถคุณจะทำไงเนี่ยโอ้คือจอดเอียงอ่ะจอดตั้งใจแบบปิดอ่ะคือเรื่องนี้จะจบเลยถ้ามีการเลื่อนรถให้ก็ไม่ต้องเถียงกันมีน้ำใจต่อกันนิดหน่อยมันก็จะไม่ต้องมามีภาพดราม่ากันในโซเชียลแบบนี้ป่านนี้ป้าโดนทัวร์ลงเท่าไหร่แล้วอ่ะก็แค่เอาจริงก็แค่เลื่อนรถเนอะใช่ฮะแล้วเขาไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าเป็นที่ของตัวเองก็เอาเก้าอี้อะไรมาวางก็ค่อยไปดราม่ากันอีกเรื่องนึงจะมาต่อความยาวสาวความยืดทำไมการที่โดนทัวลงในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่สนุกนะฮะขอบคุณพี่สาวและพนักงานร้านไฟฟ้าที่มาเป็นพยานเหตุเขาบอกมีพยานของเขาด้วยเพราะเขาก็โดนเจ้าเนี้ยทำแบบเนี้ยกับเขาและคนอื่นบ่อยคือคนแถวนั้นก็โดนไงขอบคุณพี่ตำรวจที่มาช่วยนะครับไม่งั้นผมออกไปทำงานไม่ได้แน่ๆมันมีการแบบซูมภาพผ่านเลนด้วยนะคุณเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นแบบมุมกว้างอ่ะจะได้ดูเหมือนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันกว้างแต่จริงแล้วมันแคบมันไม่ได้กว้างมากเขาบอกสิ่งสำคัญเลยก็คือคำพูดคำจาของป้ามากกว่าคือที่มันจะแคบจะกว้างไงเนี่ย
โอเคไม่เป็นไรแต่สิ่งที่แบบซีเรียสก็คือโอ้โหป้าพูดแบบป้าพูดก็ค่อนข้างจะแรงนะชาวบ้านบริเวณนั้นเขาบอกกันว่าใครมาจอดรถตรงนี้มีปัญหาตลอดเลยบางครั้งถึงขั้นโยนตะปูหรือเอาไม้ติดตะปูไปวางไว้หน้ารถที่มาจอดโอ้ต้องทำกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะป้าบางทีปล่อยไว้เขาก็ทำกับคนอื่นๆโอ้ใช้ความคิดแบบเดิมๆแบบนี้ผมไม่บอกพี่กัดกันแล้วกันนะคุณผู้ชมใช่ใจเขาบอกว่าใจเย็นสุดแล้วเนี่ยหลังจากคลิปออกไปนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มากมายบางรายบอกว่าร้านนี้ทำประจำบางครั้งก็เอาเหล็กมากั้นไว้ไม่คนอื่นจอดด้วยอันนี้ผิดกฎหมายนะครับเอาตะปูไปวางไว้เอาตะปูไปโรยไว้เนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายและถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยคุณจะมากั้นว่าเป็นพื้นที่ของคุณมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไงก็บอกเองว่าไม่มีโฉนดฮะอยู่ตรงข้ามร้านซึ่งก็ตรงข้ามโฉนดไปอีกนะคือคุณต้องไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสมมติมันเป็นพื้นที่ของใครหน่วยงานไหนรับผิดชอบคุณต้องทำเรื่องแบบเช่าสถานที่เป็นที่จอดรถอ่ะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อไหมก็ไม่ทำอีกอ่ะนั่นแหละสมมติเป็นของแบบเขตดูแลหรือผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนดูแลตรงนั้นคุณก็ต้องคุณรู้แหละบ้านคุณอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไปติดต่อว่าอ่ะถ้าอยากจะจอดรถได้คนเดียวก็ไปขอเช่าพื้นที่จอดรถเขาซะจะทำไหมอ่ะซึ่งมันปกติมันทำบนทางสาธารณะไม่ได้ไงเรื่องแบบเนี้ยก็นั่นน่ะสิฮะมันก็ต้องอาศัยน้ำจิตน้ำใจร่วมกันใช้ที่จอดรถร่วมกันเหมือนที่คุณบอกมันจะไม่ดราม่าเลยมันจะไม่เป็นเรื่องขนาดนี้เลยถ้าถอยซะหน่อยจบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ